ผมมีประสบการณ์แล้วนะครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยคือผมต้องบอกเลยว่าเชื่อใครไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นครั้งนี้นะครับผมจะเชื่อตัวเองคิดไว้ไหมครับเป็นคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัวเราไม่รู้ค่ะเราน่าจะต้องรู้จักจะเห็นเขาผ่านผ่านปั๊บอายคิดว่าน่าจะเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นนางเอกสักคนผมจะทายถูกหรือเปล่าไปตามดูในสตูดิโอครับเฮ้ยคุยอะไรคุยกับน้องบอกว่าเชื่อทางพี่นะอย่าไปเชื่อทางน้องลูกตือเขาพอมีเด็กๆมาแล้วก็ไม่สนใจแก่เลยโอเควันนี้ช่วงหรือเปล่าหรือว่าให้เรียบร้อยเอาที่ใส่ป้าอุ๊ยจะว่าป้าเป็นคนไม่ดีเหรอครับผมไม่ได้พูดนะพี่บอยเขาชอบหลอกด่าป้าโอ๊ยประจำงูพิษเนี่ยราคา5432สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้ามกำแพงนะครับวันนี้ซุปตาของเราเนี่ยหล่อๆสวยๆทั้งนั้นเลยและเรายังมีผู้ช่วยถึง2คนครับอ่ะปรบมือทุกคนเลยป้าตื่นแล้วก็คุณลุงบอยแก่กว่าป้าคนนั้นซะแล้วโทษนะคะถ้าเรียกป้าตบปากเท่าอายุฉันเลยตบไปร้อยกว่าปีนะฮะคนนี้อย่านะฉันบอกก่อนวันนี้ฉันนี่3คนที่เดบิวต์พร้อมกันนะจ๊ะเมเฮน่าแล้วก็ลูกตือถูกจริงๆยากอยู่เหมือนกันนะคะใช่เพราะเราไม่รู้อะไรเลยรู้ไหมฮะนี่รายการอะไรฮะคุณรู้ไหมฮะรู้นะรู้นะอันนี้ยังถือว่ารู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นคนแคชกรีไหนที่อยู่หลังกำแพงไม่ต้องห่วงเลยนะพี่มาช่วยหนูเลยอันนี้รับเพราะว่าโฟอีฟเลยนะเราชื่นชอบผลงานเพลงเขาด้วยแล้วใช่ไหมรักปะล่ะไม่ใช่โทษทีผมไม่น่าหักหน้าพี่เลยเอ้าวันนี้สนุกสนานครับคนแรกครับวินเชอร์ลี่ฟังคำใบ้จากพี่การซะก่อนนะครับนักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งคนนี้ครับรูปร่างดีจมูกโด่งตาโตและปากเป็นกระจับดีกรีครับเป็นนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยนางเอกตาโตเหรอครับพี่ใหม่ดาวิกาอ้าวใหม่ดาวิกาอ่ะใช่เฮ้ยมีสิทธิ์ผลงานชิ้นแรกครับคือการถ่ายแบบและถ่ายโฆษณาคริสหอวังตาโตเหรอครับก็ติดเริ่มแล้วอ่ะพลอยเชอร์มานไหมพลอยเชอร์มานอ้าวใช่พี่พลอยผลงานละครครับมีตั้งแต่ปี2555โอ้และดังเป็นผู้แตกปี58ครับนั่นแปลว่าเมื่อ10ปีที่แล้วครับเริ่มมีผลงานละครและ3ปีถัดมาเขาดังเป็นผู้แตกเลยใครอ่ะน้องมายรู้เลยน้องมายรู้เลยรู้เลยเหรอครับพี่มายรู้มายว่าไงจ๊ะฮะเนี่ยเราจะเสียงสองจะเสียงสองเต้าไหมเต้าเต้าอ่ะถูกต้องเป็นไปได้ครับยาย่าเหรอครับยาย่าเป็นไปได้ครับมิวนิถามิวนิถาเรารู้ถึงใครออกไหมฮะไม่ออกเลยครับไม่ออกเลยฮะไม่ได้ใครเลยมาแบบโล่งๆเลยผลงานหลากหลายครับมีทั้งละครมีภาพยนตร์และมีเพลงประกอบละครด้วยสถานะหัวใจตอนนี้เป็นสีชมพูพี่บอยสถานะหัวใจตอนนี้เป็นสีอะไรครับสีออกช้ำๆหน่อยต้องหาเงินเยอะขึ้นอ๋อเหนื่อยเหนื่อยคีย์เวิร์ดของนักร้องหลังกำแพงคือสีเขียวครับโบเมลดาตาโตเขาเกี่ยวอะไรกับสีเขียวครับดูดไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวไม่เอาอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ในตอนนี้ถ้ายังคิดใครไม่ออกเดี๋ยวต้องลองฟังเสียงดูแล้วจับให้ได้ว่าน่าจะเป็นเสียงของใครวันนี้วินร้องเพลงอะไรครับเพลงอะไรเพลงอะไรก็พอจากพี่เต็มวุฒิสิทธิ์นะครับในเวอร์ชันของน้องวินนะครับแล้วก็นักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งครับอ้าวใจสู้ปรบมือแบบปิดไม่ชิดสูงไหมสูงไหมสูงไหมพี่วินป้าจะไม่โกหกหนูป้าสัญญาเนี่ยเรื่องโกหกอะไรเห็นสีหน้าของความกังวลของน้องวินแล้วนะครับตั้งสติให้ดีและจับเสียงให้ได้ว่านี่คือเสียงของใครนะครับเดี๋ยวพวกเราจะไปกำลังใจและเอาใจช่วยปรบมือกับน้องวินครับลุยลุยสู้
วันไม่มีทางใดที่เราจะรักเธอผูกพันฉันบอกว่าฉันเองก็รู้ฉันเองเป็นเพียงแค่คนเคยเห็นกันขอบอกว่าฉันไม่ผิดหวังความสุขของฉันมีเท่านี้ได้มองใครๆก็พอไม่ขอใกล้กันฉันขอแค่ฝันเท่านั้นเองไม่มากมายขอฝันดีไม่ต้องจ่ายตังค์หรือเปล่าไม่ต้องมารักไม่ต้องมีเรื่องราวก็ไม่มีอะไรดีไม่ดีพอสักอย่างที่ฉันนั้นคงอยู่ห่างไกลชีวิตเธอแต่เธอเป็นความจริงใจฉันจริงใจเสมอไม่ต้องการใจของเธอปล่อยฉันได้รักเธอก็ไม่มีอะไรดีไม่ดีพอสักอย่างอย่างฉันนั้นคงยิ่งห่างห่างไกลชีวิตเธอแต่เธอเป็นความจริงใจฉันจริงใจเหมือนจะง่ายอ้าวยากดีกว่าผมคิดถึงพี่ใหม่เลยอะดาวิเลยครับมีใครอีกไหมพี่ก้าวสุภัสราไม่ใช่นางเอกคนนี้ชอบเล่นตลกฮะพี่วินป้าจะไม่โกหกหนูป้าสัญญาพี่ตุ๊กกี้เดี๋ยวอันนั้นก็ตลกไปให้พี่วินลืมทุกอย่างที่พี่วินคิดมาเลยไม่ใช่สักคนเลยที่พี่วินพูดมาจริงเหรอตอนแรกฟังเสียงอะเดากันไว้เมื่อกี้ซุบซิบกันไว้เยอะมากเลยค่ะถึงเวลาไม่ใช่เซอร์ไพรส์เลยหนูว่าพี่วินตอบไม่ได้อ้าวพี่เลิกเล่นละเป็นคนสวยความรักอยู่มานานมากอุ๊ยพูดเยอะเกินไปเปล่าวะความรักอยู่มานานใบให้อันนี้เป็นความจริงโอเคเนี่ยเวลาเป็นคนพูดอย่างนี้นะโกรธทุกคนเลยจริงจริงเป็นหนึ่งในนางเอกที่ทำงานกับพี่แต่พี่ทำงานมา20กว่าเรื่องโหชัดมากนะน้องเคยดูหรือเปล่าละครผมของ VTR ละครพี่โหโมไปแล้ว1เบรกเขาเป็นนางเอกซีรีส์ชื่อดังใน Netflix ค่ะที่ดังมากๆจริงเหรอคือดัง worldwide เลยค่ะก็ดูเป็นนางเอกว่าผมงงแล้วเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านผัดกะเพราปากซอยทำอาหารเก่งซะด้วยเคยทำงานกับเขาทำงานกับเขาแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกที่จะทำงานร่วมกับเขาไม่อยากทำด้วยไม่อยากทำด้วยแล้วเพราะว่าสวยเกินอ๋อสวยเกินเราเคยเจอกันไหมครับเคยเจอเอ๊ะหรือไม่เคยเจอเสียงใหญ่เสียงใหญ่เนาะเสียงใหญ่มากเลยใครอะเป็นเพื่อนไอ้แจ๊ดอ่ะอัดแล้วอึดอัดชื่ออะไรล่ะครับเอางี้เลยเหรอไอ้นี่ไม่กล้าให้รายการมีคอนเทนต์ไม่ออนแอร์เลยแฟนเขาเป็นคนดังคนดังคนดังเขาชอบใส่รองเท้าส้นสูงแล้วเขาชอบถักเปียพีเอสเตอร์พีเอสพีเอสเตอร์ใช่ไหมครับคือใส่ส้นสูงถักเปียผัดกะเพราจะบ้าเหรอป้าอะไรวะเนี่ยคนประเภทป้าเดี๋ยวงงไปหมดละคนประเภทไหนเลี้ยงสัตว์ไหมครับเลี้ยงตั้งแต่สุนัขยันเขียดคางคกกบค่ะเป็นคนรักสัตว์ที่บ้านเปิดสวนสัตว์ไหมครับเนี่ยใช่แล้วค่ะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยตอนนี้สงสารนะบินบินบอกไม่ได้อะไรเลยชอบทานอาหารอะไรครับกะเพรากะเพราแม่น่าบอกกะเพราเขาไม่รักกะเพราทำอาหารเป็นด้วยใช่ไหมครับทำเป็นแต่ไข่ต้ม
ถ้าอย่างงี้เรียกทําไม่เป็นครับที่เขาบอกว่าต้มไข่อ่ะมันอาจจะเกี่ยวกับชื่อเขาก็ได้นะคะอุ๊ยบอยเอกคนจะชื่อบอยเอกพี่ชอบเรานะพี่ชอบเราทำงานใกล้ๆช่องของน้องแหละตึกใบหยกครับพี่เอ๊ตึกใบหยกไปทำไมใบหยกเขาปลูกต้นไม้เก่งมากสายเขียวพี่ย่าเอ้ยไม่ใช่ดิเพราะว่าทำงานอยู่ใกล้กันพี่บอยอาจจะโกหกก็ได้ไม่ผมว่าเชื่อไม่ได้สักคนเลยครับชื่อเขาเฮ้ยเอาชื่อเลยเหรอเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ชื่อเป็นภาษาไทยชื่อไม่ใช่ภาษาไทยครับเป็นภาษาปุตุริโกอุ้ยยากเลยแสดงว่าเป็นลูกครึ่งอาจจะครึ่งลูกก็ได้นะลูกล่องลอยมากสวยเรียบร้อยน่ารักสายโซเชียลค่ะเล่นได้ทุกบทเอาชื่อเลยดีกว่าสีเขียวอะกรีนครับน้องกรีนครับเล่น Netflix ชื่อดังพี่คิตตี้ค่ะแนนโนคิตตี้ครับไมค์ครับพี่ยาย่าอุรัสยาค่ะยาย่าอุรัสยาครับพี่บอยครับไม่ถามด้วยครับสองคนนี้ถามได้ไหมดูถูกคัมบูลี่นะคัมพีบูลิมอยู่ที่นี่นะโอเคป้าตือก่อนป้าตือก่อนครับป้าตือก่อนครับเต้ยจรินพรเต้ยจรินพรครับปันปันครับปันปันสุทัศตาครับบอกไปแล้วครับคนละหนึ่งชื่อตอนนี้วินต้องฟันธงครับจากความน่าจะเป็นพี่ตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงล้านครับคือผมเดย์อย่างนี้เขาเรียกว่ามั่นใจในตัวเองเฮ้ยอันนี้เก่งว่ะผมฉีกไปเลยอาจจะใช่ก็ได้ฟันธงเหมือนปล่อยแบเบอร์อ่ะว่านักร้องหลังกำแพงคือพี่ตุ๊กกี้ชิงร้อยนะฮะครับผมโอเคเดี๋ยวดูว่าจะวินหรือเฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาแหมมันกะตอบผิดเลยอ่ะฉันขอแค่ฟันธงนั้นนะมีมากมายขอฟันมีไหมต้องใช้ตังหรือเปล่าไม่ต้องมารักไม่ต้องมีเรื่องราวแค่นี้ได้หรือเปล่าให้รักเธอก็ไม่มีอะไรดีไม่มีพอสักอย่างอย่างฉันนั้นคงยังห่างห่างไกลชีวิตเธอแต่เธอเป็นความจริงใจฉันจริงใจเธอออกมาแล้วด้วยพูดแล้วแล้วหายไปไหนอ่ะก็โดนหลอกจนงงไปหมดเลยพี่กันแล้วทำไมตอนแรกถึงมีชื่อเอสเธอร์โผล่ขึ้นมาพี่สนบอกว่าเคยเล่นกับพี่สนใช่แล้วก็ถักเปียผมก็เลยนึกถึงพี่เอสเธอร์เลยครับแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บมั่วแล้วทีนี้มั่วเลยถักเปียแล้วก็นึกถึงเอสเธอร์เลยใช่ใช่เอสเธอร์ก็ไม่ได้ถักเปียตลอดเวลาค่ะนั่นแหละสิทำไมไม่รู้อยู่ๆผมก็นึกถึงว่าเออทำไมอะไรวะทำไมมันฟลุกขนาดนั้นเราก็ตกใจแล้วเมื่อกี้มันแบบเอ้ยมันออกมาหน่อยนึงเรารีบไปทางอื่นกันดีกว่าแต่เราทั้ง5คนทำงานได้ดีมากแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างได้ร้องเพลงกับพี่เอสเธอร์ครับโอ้ดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับด้วยความที่เราติดตามมายาวนานอยู่แล้วครับก็เหมือนคนคนนึงที่เราแบบว่าติดตามมาแล้วก็ได้เห็นเขามาตลอดเห็นเขามาตลอดแล้วมีโอกาสได้มาร่วมงานด้วยก็ดีใจมากๆเลยขอบคุณค่ะก็ดีใจค่ะที่วันนี้ได้มาร้องเพลงกับน้องด้วยแล้วก็เป็นการม
มาที่รายการอีกครั้งแรกด้วยแล้วก็ตื่นเต้นมากๆคือตอนแรกไม่ตื่นเต้นแต่พออยู่หลังประตูปุ๊บก็คือขาสั่นเขาเรียกกำแพงลูกเอ้ยอ๋อครับกำแพงขอโทษค่ะหลังประตูเปิดไงประตูเปิดอ๋อก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็สนุกมากๆแล้วก็ดีใจค่ะเออเอาแต่คู่ได้ฝากผลงานสักหน่อยครับสำหรับรายการล็อกประตูครับเชิญไม่ใช่ครับน้องหมายถึงประตูเปิดนู่นโดนอําซะแล้วอ้าววินครับฝากผลงานก่อนเลยก็ฝากด้วยนะครับกับคอนเสิร์ตบายวินนะครับไซด์บายไซด์คอนเสิร์ตอะไรวะชื่อเลยไซด์บายคือตอนนี้ผมเอ่อไปเลยผมเจอพี่เอสเตอร์ผมต้องเซฟน้องผมก่อนพร้อมแล้วโอเคครับเชิญฝากผลงานได้เลยครับน้องวินนะครับฝากด้วยนะครับกับไซด์บายไซด์บายวินคอนเสิร์ตนะครับก็วันที่24ธันวาคมนี้นะครับเตรียมตัวซื้อบัตรกันเยอะๆนะครับแล้วก็ไปเจอกันในคอนเสิร์ตนะครับเอสเตอร์ล่ะครับค่ะก็ยังไงฝากละครด้วยนะคะเร็วๆนี้ค่ะที่เหลือก็ติดตามใน Instagram ได้ใครชอบต้นมงต้นไม้ก็ไปติดตามกันได้นะครับโอเคครับติดตามผลงานของทั้งคู่ได้ครับแต่คู่แรกครับทายผิดถือว่าเฟลแหมเปิดมาเจอนางเอกสาวสวยอย่างคุณเอสเตอร์ทำเอาหนุ่มวินเสียอาการไปไม่ถูกตะกุกตะกักเลยนะครับช่วงหน้ามาเอาใจช่วยสองสาวโฟอีฟกันต่อว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรรออยู่ห้ามพลาดครับมาถึงคู่ที่2ของเรานะครับน้องๆจากโฟอีฟครับน้องไมล์แล้วก็น้องแฮนนาครับทำกันบ้านอะไรไว้ล้างสมองไปให้หมดเห็นตัวอย่างจากคู่แรกเอาไว้แล้วตอนนี้น้องๆเริ่มกังวลเพราะในสตูก็เริ่มหนาวด้วยเอ้ยเนื้อเพลงเอ้ยจะจำได้ไหมเออแล้วก็ต้องคิดด้วยหลังกระแบงใครวะเรามี5คนนี้ครับเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ในวงการบันเทิงที่จะคอยให้คำปรึกษาเราทั้งคู่อยู่เราจะพึ่งพิงใบบุญจากใครได้บ้างครับที่นั่งอยู่5คนนี้เป็นการบอกโดยอากัปกิริยาว่าพึ่งใครไม่ได้เลยเดี๋ยวมีคำใบ้ให้ก่อนครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่ามา2คนถือว่าเอาเปรียบเนาะจริงป่ะเพราะฉะนั้นทีมงานจะหั่นให้มันยากขึ้นไปเรื่อยๆอีกสักหน่อยนึงแล้วกันเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด3แผ่นป้ายในป้ายก็จะมีรูปมีคำมีตัวอักษรที่เกี่ยวกับนักร้องหลักกำแพงโดยปกติเราจะให้เลือก2แผ่นแต่ในเมื่อน้องมา2คนเราก็เลยหาร2ให้เลือกแผ่นเดียวครับโอ้โคตรโหดทีมงานจิตใจของเราหยาบโลนมากแผ่นป้ายขึ้นมาครับ1 2 3ครับได้แค่คำใบ้เดียวหมายเลขอะไรดีครับพี่ไมค์ปากสั่นมากค่ะเมื่อกี้เขาบอกว่า1นะหมายเลข1นะครับเปิดครับแล้วคำใบ้ที่ได้คือแม่คณิ้งหนาวจริงๆแหละนึกถึงอะไรได้บ้างครับพี่สนบอกว่าคืออะไรพี่แม่คณิ้งเป็นความเย็นที่เกาะบนเวลาอากาศมันหนาวจัดๆบนใบไม้เขาเรียกแม่คณิ้งเป็นน้ำค้างจนเป็นน้ำแข็งนิ้งกุลสตรีป่ะพี่นิ้งกุลสตรีไอซ์ป่ะสั่งไอซ์นึงอ่ะเออไอซ์ไหนไอซ์อ่ะพูดถึงความหนาวเย็นอ่ะเราวิเคราะห์ไปทางนั้นทั้งสองคนนึกถึงใครตอนนี้ไม่นึกหนาวอยู่ไอซ์สลันยูไอซ์พาริสไอซ์พาริสอ้าวก็มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันอยู่นะเกี่ยวห้องกันอยู่ค่ะปูจานปูจานปูจานภาคเหนือขายหันหมาอยู่ภาคเหนือตอนนี้ปูจานฝนธนสุนทรเอสเตอร์มีไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะอยู่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพเหมือนภาพที่ผมเห็นเหมือนนั่งอยู่ตรงกลางคนเดียวแล้วซ้ายก็พูดขวาก็พูดแล้วเหมือนมองซ้ายมองขวาฉันต้องทำอะไรฉันมานั่งทำอะไรตรงนี้เราวิเคราะห์ไปทางก็แบบเป็นน้ำเป็นฝนเป็นความเย็นเป็นความหนาวอะไรประมาณนี้ส่วนภาคเหนือหรือเปล่าคะหมายถึงว่าอาจจะเป็นคนเหนืออะไรอย่างเงี้ยพี่ไต้ฝุ่นโจลีนโฟอีฟก็ถือว่าได้อ้าวอาจจะมาจากโฟอีฟก็ได้ก็เป็นไปได้เช่นกันคำไม่ยากมากและทีมงานก็โหดมากด้วยได้ชื่อแค่ประมาณนี้ขออีกครึ่งนึงได้ไหมอะอะไรฮะไม่ให้นะครับน้องๆบอกว่ามา2คนเพราะฉะนั้นมันควรจะยากแผ่นกี่บาทจะซื้อให้โอ้ยใช้เงินแก้ปัญหาอีกแล้วซื้อกินเลยรุ่นนี้รุ่นนี้ไม่ซื้อกินหรอกเพลงอะไรครับที่ใช้ร้องในวันนี้ครับอกหักค่ะของ Body Slam อกหักจาก Body Slam ครับในเวอร์ชั่นของน้องไมล์น้องแฮนนาจาก For Eve และนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ครับ Proper ป้าตือใครคือปู่จานปู่จานคืออะไรเหรอคะเป็นนักร้องไงปู่จานนี่แกที่ปู่จานครับจานครับจานเอ้าตื่นเต้นมากเลยเวลามารายการแบบเนี้ยตึงครับจานเออไปพี่เดี๋ยวกูส่งให้เข้มโคตรอย่างเงี้ยอุ้ยมาใหม่แล้วกูต้องเซอร์อีกแล้วเข้มโคตรคืออะไรเนี่ยอะไรอ่ะป้าเข้มโคตรครับจานเ
พร้อมไหมครับทั้งคู่พร้อมค่ะไม่พร้อมรู้เลย ยืนสั่นเป็นเพนกวินเลยท้ายถูกแล้วกันปรบมือครับน้องไม้น้องแฮนนาจาก 4EVE ครับความรักลองลองมันก็แค่เธอคนไม่มีค่าที่มันทำลายชีวิตไม่ได้โอ้ยถึงใครได้บ้างครับการร้องเพลงแบบนี้เนื้อเสียงแบบนี้เหวอเลยครับผมวิ้งวิ้งเหมือนพี่เมื่อกี้ใช่ไหมล่ะฟิลเหมือนเราเลยเมื่อกี้เลยจากที่ฟังแล้วเขาน่าจะเป็นนักแสดงนะคิดว่าเบอร์ใหญ่ๆเลยรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เลยหรือไม่ก็เป็นสายแบบนักร้องโตกว่าพวกหนูมากๆไปเลยนะคะคิดว่าอายุน่าจะประมาณเท่าไหร่40กว่าคุณ2คนงงอะไรกันฮะหนูคิดอยู่2เวก็คือถ้าไม่ใช่รุ่นแบบเดียวกันกับเราไม่ห่างมากก็คือรุ่นใหญ่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีชื่อใครไหมโล่งๆเลยแบบว่างเปล่าว่างเปล่ามากผมบอกให้ว่าในนี้ทั้ง5คนมีคนสนิทกับนักร้องหลังกำแพงด้วยรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกับพี่บอยครับรุ่นเดียวกับลูกผมเลยใครวะลูกเรา8เดือนรุ่นใหญ่มากตัดรุ่นใหญ่ไปเลยลูกพูดอย่างนี้ช็อกพี่อย่างนี้ก็ตึงครับจานสิครับโคตรเข้มครับจานเอาไงเอาไงตึงว่าตึงอ่ะตึงคืออะไรตึงอ่ะหูอ่ะตึงหูตึงกันไม่ค่อยดีแล้วถ้าสมมติเทนไฟท์เทนต่อยกับพี่บอยพิษณุเอาไหมเอาเอาเอาเวลาเอาเวลาเก็บให้แรงเขาให้หายใจให้มันได้อย่าเชื่อพี่บอยคนนี้นะฟังดีๆชอบดูหมอดูตัวเลขพี่สนบอกไป68ครับเฮ้ยอะไรนะตัวเลขเข้ามาเลยไม่ใช่เหรออันนี้ใบหวยแล้วเฮ้ยมันมาเวนี้ว่ะรุ่นใหญ่เป็นรุ่นใหญ่ผมโกรกมาดำแล้วครับผมใบเป็นเลขเลยกัน190 290ไม่ทะเบียนเขาขับรถมาสูง190ถ้า190นี่สูงกว่าผมอีกนะวินสูงเท่าไหร่185โอ้สูงกว่าวินอีกนะอ้าวมันก็สูงพอกับพี่ดิโอ้
โหมั่นใจฉันด้วยน่ารักเขาให้บอกใบ้ไม่ได้พูดความรู้สึกเราการบอกใบ้กับความในใจไม่เหมือนกันครับน่ารักไม่ได้หรอคะได้ได้รุ่นเดียวกับคนข้างรุ่นเดียวกับวินเหรอคนนี้ข้างไหนครับข้างวินหรือข้างป้าเอาข้างนี้ครับแปลว่านี่เขาเข้าทีมพี่บอยเขาบอกว่านี่ไม่ใช่รุ่นใหญ่รอบนี้ป้าจะพูดความจริงกับแกทุกเรื่องทำงานด้วยกันนะบอกเลยนะครั้งแรกนี่โดนป้าซัดเละเลยป้าซัดในที่หมายถึงว่าเอ้ยโดนดุโดนเหวี่ยงโดนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะอย่างเงี้ยเต็มเหมือนป้าตือเขาสนุกนะมารายการชอบจังเลยเขาเล่นซีรีส์นะอย่าพูดหมดอย่าพูดหมดรู้เลยนะยั้งเลยยั้งเลยโถแล้วเส้นก็ยืดซะด้วยโถต้องช่วยพูดคุยกับนักร้องหลังกำแพงได้เลยครับทั้งคู่ครับสวัสดีค่ะเคยเจอกันไหมคะเคยเจอคนนึงอะครับสนิทกับพี่วินไหมคะเคยร่วมงานกับน้องวินมาครับบอกว่ารุ่นใหญ่เชื่อฉันมีซิงเกิลเพลงไหมคะไม่เคยร้องเพลงเลยครับเล่นซีรีส์มาแล้วกี่เรื่องเป็น10แล้วนะครับล่าสุดน่าจะเรื่องที่น่าจะ12ครับเกี่ยวข้องอะไรกับเย็นๆไหมคะเมื่อกี้อ๋อใช่แม่คณิ้งมีความเกี่ยวข้องอะไรกับแม่คณิ้งครับเขาบอกว่าชื่อแม่ครับแม่ชื่อคณิ้งฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับถ้ามีลูกจะตั้งชื่อว่าคณิ้งครับเขาชอบกินแกงเย็นๆแกงเย็นๆเช่นอะไรเช่นอะไรแกงหมูเย็นถ้าป้าจะไปหมูเย็นเขาชอบแกงหมูเย็นบิงซูไหมป้าเราไปบิงจูเราไปแบบมีเย็นโอ้แกงหมูเย็นโหสุดยอดเขาเป็นพระเอกค่ะแล้วเขาก็เล่นละครเวทีมาหลายเรื่องด้วยค่ะละครเวทีเคยเล่นเรื่องอะไรเหรอคะเคยเล่นเรื่องแม่นาคครับรับบทเป็นอะไรเหรอคะเป็นมือที่ยื่นไปหยิบนาวรับบทเป็นมือโหบทเด่นนะถ้าบอกก็รู้ดิครับทำเอาสองสาวโฟอีฟมึนไปเลยนะครับงานนี้หลังกำแพงหมายเลข2คุณดิวจิรวัตรหรือคุณดิว F4 จะโดนจับได้หรือไม่ช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่ออายุเท่าไหร่แล้วคะไม่อยากบอกเรื่องอายุเลยอ่ะอายอ่ะเวลาคนอายุเยอะๆเขาก็จะไม่พูดใช่ไหมเขารุ่นใหญ่ไงบอกแล้วเสียงดูเด็กนะคะฟังจากเสียงแล้วคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับน้องใหม่20ดิดๆนะคะไม่เกินนั่นคือรุ่นเล็กเลยนะคิดว่าเจนเดียวกันเลยใช่ไม่ใช่รุ่นใหญ่ไม่ใช่ปะตือนะอยากฟังเสียงเขาแบบว่าใหญ่ๆมาเสียงจริงนะฟังมาลองใช้เสียงจริงของคุณนาโลนาโลใครก็ได้จะให้เล่นอย่างนี้ไม่ต้องเล่นนะช่วยเอาน้ำผึ้งผสมมะนาวให้เขาทีรู้จักโฟอีไหมคะรู้จักครับเคยเห็นผ่านๆครับเวลาว่างชอบทำอะไรหรอคะชอบจิบกาแฟครับชัดเลยอ้าวคุยชัดคือรู้แล้วเหรอหนูคิดว่าใช่นะนึกถึงใครนึกถึงใครไม่อยากออกตัวแรงฟังจากคำใบ้แล้วก็เสียงเมื่อกี้น่าจะพี่ดิว F4 ป่ะเฮ้ยคิดว่าเป็นน้องดิว F4 เอาถ้าใช่ก็ใช่เลยเคยรู้เลยเหรอรู้ได้ไงอ่ะทำไมมันจะแม่นอะไรขนาดนี้เธอคือผมบอกเลยนะครับว่าคำใบ้ตอนแรกที่เขาเปิดเป็นคำเนี่ยคือตรงตัวมากเลยครับแม่คณิ้งใช่ไหมครับแม่ภาษาอังกฤษมัมมัมพี่มัมโอ้โหแบบฮะไม่รู้จะช็อตในช็อตยังไงเขามีแฟน4คน F4 เหรอคะไม่รู้มีแฟนอะไรของคุณหรือเปล่าผมก็ไม่เก็ตแล้วขอไปเบรกกินข้าวก่อนนะคะยืนใจน้องยืนตรงนั้นมันกดดันอยากรู้ว่าสไตล์การแต่งตัวเป็นไงเขาแต่งตัวเป็นฮิปปี้โบฮีเมียนข้างล่างนี่คือเขาใส่รองเท้าเป็นแบบว่ารองเท้าเป็นคาวบอยกางเกงที่เป็นแบบว่ามัดย้อมนี่มันปู่จ๋าหรือเปล่าแล้วเสร็จแล้วเสื้อข้างบนเนี่ยจ้ะแขนกดผมเป็นยังไงทรงผมเลเก้ไอ้นี่แต่งตัวแต่งตัวไอ้ครับเนี่ยชอบสไตล์การแต่งตัวของเขาจริงเลยนี่หมายถึงผมจริงๆใช่ไหมเนี่ยเขายังงงเลยนี่คือสไตล์ของเขาหรือเปล่าเอา5คนอยากบอกใบ้อะไรเพิ่มเกี่ยวกับนักร้องหลังกำแพงไหมครับเริ่มจากพี่บอยก็ได้ฮะเชื่อมั่นในตัวเองขาวสูงยาวขาวดีเต้นเก่งมากค่ะอยากเห็นเขาเต้นในรายการไหมผมก็อยากเห็นใช่ไหมเฮ้ยจังหวะมาเฮ้ยโอ้ว้าวเดิน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 
ท่าเต้นเนี้ยอย่าเต้นในผับนะอาจจะมีปัญหากันในผับแต่เดี๋ยวน้องสองคนจะไม่เห็นว่านักร้องหลังกำแพงเต้นยังไงอ้าววินครับบอกเอสเตอร์เต้นให้เขาดูซะหน่อยเฮ้ยเฮ้ยลุกไปลุกไปเต้นพา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 ไม่ได้จริงไม่ได้จริงไอ้วินจัดมาให้เอามาสมกึกสมกักโปรดักชั่นเราจะบอกเป็นชื่อตอนนี้เหลือชื่อใครบ้างในใจของเราทั้งสองคนพี่ดิว F4 สูงสูงดิวคือ F4 อ่ะที่เล่นซีรีส์เรื่อง F4 นะครับดิววรรณรสก็ได้นะอันนั้นวิววรรณรสอะไร5คนที่จะบอกชื่อครับเริ่มจากปะตือครับเชิญครับไอพาลิสดิว F4 ครับพี่บี้สุกฤตกระทิงดิว F4 ครับดิว F4 ครับถ้าคิดว่าใช่ก็เอาเลยเล่นอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอบางทีหมดแล้วด้วยอ่ะดิว F4 ด้วยอ่ะดิว F4 ด้วยอ่ะน้อยอ่ะเปลี่ยนดิว F4 อ่ะดิว F4 ด้วยอ่ะเวอร์กันไปหมดแล้วเนี่ยบอกแล้วไม่ฟังไม่เชื่อกันแล้วไปไม่ใช่คนดีสักคนชื่อใครชื่อใครไม่ได้จริงต้องฟังทงแล้วครับนักร้องหลังกำแพงคือใครครับพี่ดิว F4 ค่ะเอาจริงเหรอเชื่อพวกเขาใช่ไหมเชื่อตัวเองค่ะฟังทงเลยเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ขอคุยกันก่อนอะไรวะดิว F4 ค่ะฟันธงฟันธงเลยนะครับเดี๋ยวคนนักร้องหลังกำแพงคือน้องดิวที่เล่น F4 นะใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูครับว่าจะวินหรือจะเฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาใจที่เจ็บจงเข้มแข็งแม้มันจะไร้เรี่ยวแรงจะฟื้นลุกยืนที่ไว้คนเดียวมันไม่มีสิทธิ์ขนาดนั้นไม่ทำให้ฉันถึงตายยังไงต้องรับให้ได้ชีวิตเธอโดนทำร้ายแต่ที่สุดมันต้องไม่โดนทำลายแค่วันนี้หัวใจแต่ผมว่าเขาปักใจไว้แล้วด้วยใช่ไหมเสียงก็รู้แล้วแต่เสียงจำได้ไม่ถึงจำเสียงเขาได้คือหนูดูซีรีส์ F4 อยู่แล้วใช่ก็เลยรู้ว่าแต่ละคนเป็นไงก็เลยจำเสียงพี่เขาได้ว่าแบบเออเป็นแบบนี้แต่ด้วยคาแรคเตอร์กับคาแรคเตอร์ของเสียงอ่ะอันนี้คือชัดนะมันมีความเป็นอินดิวิโดสูงนะป้าเนื้ออย่างเงี้ยคือแบบรู้เลยว่าแบบถ้าติดตามผลงานรู้ว่าเสียงใครกันแน่เลยโอ้สูงมากเหมือนกันนะเรานะ190คือความสูงใช่ครับผมอายุเท่าไหร่ครับปีนี้22ครับโอ้ยังเด็กอยู่เลยสูงมากเคยร่วมงานกันไหมครับคือเหมือนเคยเจอแฮนนาใช่ไหมใช่ค่ะครับผมความจริงติดตามอยู่แล้วก็ชอบเหมือนกันครับแล้วเป็นไงร้องเพลงกับหนุ่มหล่อขนาดนี้ครั้งแรกแฮนนากับไมค์เพราะดีค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็สนุกดีเนาะตื่นเต้นด้วยไม่คิดว่าจะเป็นพี่ด้วยค่ะแม่คณิ้งเกี่ยวข้องอะไรครับดิวมันคืออะไรอ่ะตอนแรกไม่เข้าใจแต่เพิ่งรู้ว่าคณิ้งหมายถึงน้ำค้างหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วดิวแปลว่าน้ำค้างครับแต่น้ำค้างอะแข็งตัวแล้วดิวแข็งตัวหรือเปล่ามันไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องไปถึงตับแข็งตัวเลยป้าแม่คณิ้งเขาเป็นน้ำค้างแข็งตัวดิวแปลว่าน้ำค้างพี่ไม่แข็งตัว
ให้พูดถึงกันแล้วกันหน่อยครับวันนี้ทั้งคู่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับดิวครับดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาร้องเพลงด้วยกันวันนี้ค่ะเช่นกันค่ะทั้งคู่พูดยาวมากเราไม่รู้จะตัดยังไงเลยนะฮะความในใจยาวว่าโอ้ตัดไม่พอเลยทีเดียวเชียวดีใจมากๆเหมือนกันครับคือความจริงก็อยากลองมาร้องเพลงดูบ้างตื่นเต้นเหมือนกันครับตื่นเต้นโอเคก็เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกันอย่างเป็นทางการนะครับต่อไปอาจจะมีผลงานร่วมกันก็ได้ให้ทั้งคู่ได้ฝากผลงานนะครับอ่ะ4 if ก่อนน้องไมล์น้องแฮนนาครับก็ล่าสุดเพิ่งปล่อยเพลงแจ็คพอตไปนะคะเพลงปิดอัลบั้มพวกเราแล้วก็ยังมีเพลงฟีดใหม่ดูดีนะคะซึ่งเราได้ฟีดกับพี่เจเจด้วยค่ะก็ไปฟังกันได้นะคะทั้ง2เพลงที่แฮนนาพูดไปนะคะมี MV แล้วก็ไปดูในช่องทาง YouTube ค่ะแล้วก็วันที่29ถึง30ตุลาคมนี้นะคะมีเทศกาล T-Pop Concert Fest ค่ะจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะมีไลน์อัพศิลปินเป็นร้อยชีวิตเลยค่ะพวกเราฟิวก็ไปนะคะหวังว่าจะได้มาเจอกันนะคะทุกคนโอเคก็ไปดูกันในงานได้นะครับไปติดตามกันได้ดิวแล้วครับตอนนี้มี Shooting Star Asia Tour นะครับก็ไปกับพี่วีแล้วก็แก๊งๆพวกเราเนี่ยแหละครับก็ไปมาแล้ว1ประเทศยังไงฝากติดตามด้วยนะครับโอเคก็ไปกันทั่วเอเชียเลยนะครับคู่นี้ครับทายถูกครับถือว่าวินสมกับเป็นแฟนตัวยงของนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งคุณดิว F4 จริงๆครับคุณไมล์และคุณแฮนนา 4EVE ทายถูกวินไปแบบสบายๆมาพร้อมครับ5 4 3 2คนสุดท้ายในค่ำคืนนี้ครับน้องสนครับทีนี้6คนที่นั่งอยู่จริงๆแล้วคุณก็ต้องเลือกเชื่อเอาเช่นกันใครที่ไม่น่าไว้ใจมากที่สุดครับขอเป็นน้องตือเลยนะแล้วกันนะครับดูทรงมานานแล้วดูทรงมานานแล้วโอ้โหป้าไม่ได้เลยตั้งแต่ออกรายการนี้ไม่มีใครนับถือแล้วอะไรขอมิ้วไมค์มาตือได้ไหมมิ้วไปเลยอ่ะอุ้ยชอบมันนะมันก็พูดตรงอะไรอย่างดิวล่ะดิวเชื่อได้ไหมพี่ขอวางใจน้องแล้วกันนะได้เลยครับได้เลยครับนะครับอย่างสุภาพก่อนให้ดูในซีรีส์ก็รู้ว่าใครแสบสุดดูเหรอเรามีเวลาดูด้วยเหรออ๋อมีเสียงเหินด้วยดูป่ะโอเคลองดูแล้วเลือกเชื่อเอาสำหรับทั้ง6คนนะครับแต่คำใบ้สำหรับสนครับพี่กันมีเกมให้เล่นก่อนเรามีโจทย์คำใบ้อยู่ทั้งหมด5โจทย์ครับคือคนดังจังหวัดอาชีพผลไม้และสัตว์ครับพอได้โจทย์มาปั๊บจะมีการแรนดอมตัวอักษรและสนจะเป็นคนบอกเองว่าให้หยุดสมมุติมันหยุดที่กอไก่เราอยู่ในหมวดคนดังก็ต้องพูดชื่อที่เป็นคนดังที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่หลังจากที่สนบอกว่าหยุดเวลาจะเริ่มจับทันทีครับโดยให้เวลาเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นแปลว่าคำใบ้ที่มากที่สุดมีทั้งหมด5คำใบ้ถ้าตอบถูกหมดเข้าใจโจทย์นะครับเข้าใจครับเรียงครับ1 2 3 4 5เลยครับเริ่มจาก1ก่อนครับโจทย์คือจงบอกชื่อจังหวัดครับที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วรันดอมครับหยุดครับโอ้ขอละครับพูดครับผ่านไม่ได้เรียบร้อยคุ้งแคบคุ้งแคบคุ้งแคบมหานครทีมงานโหดมากใจพวกคุณนี่โหดมากอ่ะขอบคุณครับสำหรับคำใบ้กันให้รันดอมอีกรอบให้อีกรอบนึงโอ้ทีมงานน่ารักมากครับอีกรอบครับขอบคุณครับเข้าใจกันหมดแล้วนะครับพร้อมแล้วรันดอมครับหยุดครับหยุดครับขอใครขอนแก่นขอนแก่นได้ครับถูกครับได้หนึ่งคำใบ้แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับหมวดที่สองครับขึ้นมาเลยครับโจทย์คือจงบอกชื่อสัตว์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรรันดอมครับหยุดหยุดครับขอดูสีสิงโตอันนี้ถือไม่ได้ไม่เป็นไรเป็นดวงของเราเองยังอยู่ที่1คำใบ้ครับโจทย์ที่3ครับครับคนดังครับขึ้นต้นด้วยตัวอักษรรันดอมครับหยุดพอฟันเฟฟังแก้วอ้าวได้หมดเลยอ่ะเฟฟังถือว่าได้ครับเฮ้ยสนมันเร็วเฮ้ยสนมันเก่งอยู่แล้วหมวดต่อไปครับจงบอกอาชีพที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรรันดอมครับหยุดครับฤาษีอ่ะฤาษีเป็นอาชีพผมก็ต้องช่วยน้องผมทีมงานเอามาดิมาดิเจอสนยุคเข้าไปไงฤาษียอมมั้ยล่ะให้แรนดอมอีกรอบดีกว่าครับโอ้หอะไรเนี่ยรายการนี้อ่ะเดี๋ยวคุ้มเครือเดี๋ยวให้อีกรอบนึงครับจงบอกชื่ออาชีพที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรแรนดอมครับหยุดรอดเรือเร็วเร็วเร็วราชการไม่ได้รปภใช่พี่วินบอกว่าราชการราชการ
กว้างไปมันกว้างไปอันนี้ถือว่าไม่ได้คำใบ้นะครับยังอยู่ที่2คำใบ้ต่อไปเป็นหมวดสุดท้ายแล้วครับครับจงบอกชื่อผลไม้ครับที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรแรนดอมครับหยุดงองูเงาะเงาะครับได้ฮะถือว่าได้อันนี้ไม่ยากไม่ยากรวมแล้วทั้งหมดได้3คำใบ้นะครับอัปเปอร์เมอร์คำใบ้มาเลยครับคำใบ้หมายเลข1ครับคือ2008ครับปีเกิดครับปีเกิดเกิด2008เข้าวงการตอนเข้าวงการปี2008อันนี้ดูเป็นไปได้โหถ้าเกิด2008ปีนี้เท่าไหร่อ่ะไม่ได้นะเออตัวจิ๊กเดียว14ปีก็เป็นไปได้หมดแต่ผมว่าอันนี้อาจจะสโคปเป็นชื่อได้ยากเป็นแค่คำใบ้แรกครับต่อมาครับคำใบ้ที่3ครับคือเป็นรูปครับงูเห่างูเห่าเคยเล่นละครที่เกี่ยวกับงูนาคีละครเกี่ยวกับงูเอสุภชัยเป็นคนสร้างแม่เบี้ยแม่เบี้ยใครเล่นอ่ะเอสุภชัยเล่นเองขูดมะพร้าวเองอันนั้นพี่มะหมี่ใช่ป่ะอันนั้นพี่มะหมี่เวอร์ชันนั้นแต้วแต้วนาคีนึกถึงใครอีกยาทิพย์พี่รถเมย์คันหนึ่งนิดรถเมย์คันหนึ่งนิดคิดไม่ออกเลยอ่ะอาจจะไม่ใช่งูก็ได้อาจจะเป็นเกี่ยวกับเลื้อยๆหรือเปล่าของงูชอบเลื้อยหรือเปล่าใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะหรออ๋อนี่ฉีกไปเลยอาจจะไม่ใช่งูก็ได้สุดท้ายครับเป็นรูปของกล้องถ่ายรูปครับและเป็นรูปของชายหาดสุดท้ายเป็นรูปภูเขากล้องห้วยไร่อุ้ยเฮ้ยกล้องห้วยไร่เออเฮ้ยมันได้นะเกี่ยวอะไรเออพี่กล้องเล่นเพลงประกอบนาคีไงเฮ้ยว้าเปลี่ยนใจละไม่เอาละดิวอลิสราดีกว่าดิวอลิสราชอบไปทะเลอยู่ทางก็เปลี่ยนทางเอากล้องห้วยไร่มีใครอีกไหมครับพี่แน็กชาลีค่ะแน็กชาลีเลี้ยงงูชอบชอบลูกพวกสัตว์แล้วด้วยโอเคมีชื่อประมาณนี้ครับที่เหลือคือการร้องเพลงของสนครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับเพลงชื่อจมครับจมจากพี่หนุ่มกะลาครับในเวอร์ชั่นของน้องสนและนักร้องหลังกำแพงคนสุดท้ายครับปรบมือกล้องห้วยไร่แล้วมีงูเขาร้องเพลงประกอบไงประกอบนาคีใช่ไงเขาชอบแกล้งอ่ะรายการนี้รายการนี้น่ากลัวมากสนสู้ๆนะเดี๋ยวจะบอกความจริงให้หมดโอ้มาเต็มทุกครั้งเลยนะคะรบกวนปิดจอได้ไหมอ๋อแมวเนื้อฮะปิดได้เลยครับแมวเปิดโดเรมอนเลยใช่เปิดโดเรมอนเดี๋ยวผมจะเปิดไปซ้อมกับลูกร้องเพลงโดเรมอนให้ลูกฟังคำใบ้ก็ยากเพื่อนซุปตาก็ดูพึ่งพาไม่ได้งานนี้คงต้องช่วยตัวเองแล้วล่ะครับคุณสดเยอะช่วงหน้ากลับมาดูกันว่าหลังกำแพงหมายเลข3คือใครห้ามพลาดครับเอาล่ะคนสุดท้ายแล้วครับดูเขาตั้งสมาธิอย่างดีเลยไม่วอกแวกเลยเดี๋ยวดูว่าจะทายถูกหรือเปล่าครับปรบมือกับสนยุคครับขอบคุณครับอยากให้วันเวลาคืนกลับมาเหมือนเก่าอยากให้เราคืนกลับมาได้ไหมยังคิดถึงอยู่เหมือนว่าเธอยังคงอยู่ตรงนี้เหมือนว่าเธอไม่เคยได้จากฉันไปเหมือนว่ารักของเราไม่จางหายยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแม้ว่าเธอจะมีกับฉันแม้ว่าโลกนี้จะมีเหมือนเก่าแม้ตรงนี้จะไม่มีคำว่าเรามีเหลืออะไรต่อไปแต่ว่าฉันนั้นยังจมกับความหลังอยู่ตรงนี้ยังคงมีความหวังว่าสักวันอยากให้วันเวลาคืนกลับมาเหมือนเก่าอยากให้เราคืนกลับมาได้ไหมยังคิดถึงอยู่อยากให้วันเวลาคืนกลับมาเหมือนเก่าอยากให้เราI'm not afraid to die.
ที่วันเวลาคืนกลับมาเหมือนเก่าอยากให้เราคืนกลับมาได้ไหมยังคิดถึงอยู่ยังไม่หายไปยังไม่ลบไม่ลืมสักทีอยากให้เธอยืนอยู่ตรงที่เก่าอยากจะขอเจอเธออีกสักทีแม้เธอรู้ตัวและฉันรู้ดีว่าคงจะไม่มีวันที่เธอกลับมาเฮ้ยไม่ยากผมว่าไม่ยากนางเอกผมใช่ไหมมีหน้าใครลอยมาบ้างครับณตอนนี้มีแพทิเซียมีแพทมีแยมมัทิลาแยมมีกรีนอัศดาพรมีวิววรรณรสแถวๆนี้แหละไม่ใช่ไม่ใช่เหรอพี่สนไม่เคยร่วมงานด้วยค่ะแต่เขาเคยเจอไหมสนเคยเจอไหมเคยค่ะเคยเจอครับแต่ไม่เคยร่วมงานด้วยครับงั้นก็ไม่ใช่นางเอกสายตลกครับเป็นนักแสดงสายตลกครับเคยร่วมงานกับเขาไหมครับวินเคยดีป่ะพี่พี่กันว่าไงครับพอเราหันมาถามนะมันดูสมกึกเลยอ่ะมันดูไม่สมูทไม่เคยครับไม่เคยเขามีมงกุฎมีมงด้วยอีกเสียงค่ะไม่ใช่นักแสดงค่ะเป็นฝั่งนางงามค่ะเป็นระดับจักรวาลนะครับอยู่แถวพัทยาด้วยฮะไปไหนครับไปไหนบ้าไปไหนวะโอ้จับทางไม่ถูกเลยทุกคนจะต้องรู้จักเขาอะค่ะแสดงว่าดังคือเขาเป็นนางงามที่ร้องเพลงได้ด้วยเขาดังในโลกโซเชียลมากค่ะวันๆไม่ทำอะไรรีวิวอาหารอย่างเดียวอันนั้นเขาหรือเราเขาครับรีวิวอาหารใครอ่ะผมรู้จักพี่เขาตั้งแต่ผมโตแค่เนี้ยแล้วรู้จักฉันตั้งแต่ตัวไหนตั้งแต่ตัวเท่านี้วินพี่ใบให้วินเนี่ยเป๊ะมากเลยนะผมรู้จักเขาตั้งแต่เด็กๆเราเคยร่วมงานกันไหมครับผ่านๆนะคะเป๊ะอันนี้เสียงจริงใช่ไหมครับทางดัดนิดหน่อยค่ะดัดได้ขนาดนี้เลยเหรอลูกชายน่ารักมากยังไม่มีเลยค่ะคุณสวยไหมครับสวยไม่สวยก็มีมองอะค่ะคุณสูงถึง170ไหมครับถ้ารวมรองเท้าด้วยก็สูงเกือบ2เมตรเลยค่ะเกือบ2เมตรครับรองเท้าอะไรครับนั่นน่ะเป็นนางแบบเก่าเดินแบบให้ป้าเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ชอบรีวิวอาหารเดี๋ยวนะไม่หลายคนจังเลยผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนคือผมเริ่มงงแล้วว่าหลังกำแพงมีกี่คนใช่นี่เราเห็นคนเดียวกันประมาณทำได้หลายอย่างครับมัลติฟังก์ชันคุณชอบเล่นกีฬาไหมครับจะลงน้ำหรือจะขึ้นฟ้าก็ได้ค่ะชอบดูค่ะลงไปถึงข้างล่างเลยก็ได้ค่ะแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ลงน้ำอีกโอเคมาอยู่กับป้าตื่นเลยครับพี่เห็นด้วยกับวินเขาควรจะอยู่ด้วยกันครับคุณมีแฟนยังครับโสดค่ะโสดครับผมเริ่มเป๋แล้วนะเนี่ยเขาเนี่ยเลือกเล่นละครแล้วเขาเลือกพระเอกเขาดูความสูงของพระเอกคืออยากรู้ใช่ไหมคะว่าสูงขนาดไหนอย่าวินมาลองวัดดูหน่อยค่ะอ๋อเรียกไปวัดข้างๆเขาหน่อยไปวัดข้างๆหน่อยโอ้โหพี่สูงเหมือนกันนะฮะยังไม่ใช่เป็ดรอกสูงมากอุ้ยโอ้โหเกือบเท่าเลยอ่ะคือแบบเมื่อกี้ผมไปยืนข้างแบบผมต้องเงยหน้าอย่างเงี้ยครับเนี่ยก็คือรวมตีกระบังของเขาด้วยแล้วอ่ะพอดีกันเลยเขามีมงกุฎสมมงมาด้วยสมมงแล้วก็ส้นสูงแล้วก็ส้นสูงด้วยแล้วค่ะไม่เห็นภาพเลยค่ะก่อนน้องดิวอีกคนค่ะเหมือนหิวเหมือนกันนะฮะเหมือนยังไม่ได้กินข้าวเย็นอุ้ยโอ้โหผมว่าผมสูงนะโอ้โหเฮ้ยผมไม่เคยเจอผู้หญิงสูงขนาดนี้ไม่รวมอย่านับมงกุฎสิพี่เดียวแต่ถ้าไม่รวมมงกุฎนี่เลยนี่เกินไปมงกุฎอะไรมงกุฎใหญ่ไงอันนั้นเหมือนตกตึก2ชั้นแล้วตัวซนสูงมีตำแหน่งสูงถ้าผมเชื่อป้าผมจะทายพี่บีน้ำทิพย์ไว้รีแอคชั่นไม่ค่อยจริงเลยอ่ะแต่พี่เขาคนนี้เขาเต้นเป็นด้วยนะคะเต้นด้วยใช่ค่ะเฮ้ยนี่รู้เยอะซะแล้วอยากเห็นนะเฮ้ยจ้าเดี๋ยวสนดูเต้นยังไงทั้งคู่เต้นเป็นกระจกให้สนดูหน่อยเ
เลยนางงามถ้าแบบนี้ถ้ามันคุ้นๆคุ้นๆตัดใครออกได้บ้างผมเหลือแค่คนเดียวตอนนี้ตอนนี้เหลือคนเดียวเลยเหรอใครใครเหลือใครผมว่าวิวผมว่าวิวถ้าเต้นและเสียงเนี่ยผมค่อนข้างคุ้นเคยมากใช่วิวไหมครับโอ้ยไม่เคยดูรายการผัวเนี่ยถ้าบอกว่าใช่วิวจะตัดชื่อออกไหมคะขอคำใบ้เพิ่มได้ไหมฮะล่าสุดเพิ่งเข้าพิธีวิวาไปค่ะเขาบอกว่ายังไม่มีแฟนเลยนะใครเขาจะมาพูดความจริงเขาไม่พูดความจริงอยู่แล้วผมให้คนละประโยคอ่ะมาก่อนประโยคนึงการท่องเที่ยวสายตลกเพิ่งแต่งงานค่ะฉลาดค่ะฉลาดค่ะสวยมากค่ะสวยมากท้องฟ้าครับท้องฟ้าครับถ้าพี่เป็นเราพี่ก็มึนเหมือนกันท้องฟ้าที่ท้องฟ้าที่ตอนคำใบ้อยู่นี่ไม่ในคำใบ้ที่เป็นรูปก็มีรูปท้องฟ้าใช่ไหมท้องฟ้าด้วยมันเกี่ยวกันครับฟ้าใสไงโอ้ยโอ้ยใส่แล้วขอโทษไม่น่าเชื่อสักคนเลยหกคนนี้บอกชื่อเลยนะเอาบอกชื่อเลยแพทณปภาแพทณปภาครับพี่แพนเค้กครับแพนเค้กเหมือนกันค่ะแพนเค้ก2คนแล้วครับเห็นนะครับไม่น่าใช่แล้วอแมนดาอแมนดาครับพี่ฟ้าใสครับฟ้าใสวิสุดาครับผมพูดจริงผมเคยมาครั้งแรกไงก็เลยช่วยใบ้ผมไปดูหมอดูบอกว่าให้เชื่อเซนตัวเองผมว่าวิวในรถครับฟันธงเลยนะใช่ครับผมนักร้องหลังกำแพงคือวิววรรณรสนะครับใช่ครับเดี๋ยวมาดูว่าจะวินหรือเฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาไปทำแน่แต่ว่าฉันนั้นยังจมกับความหลังความหวังว่าสักวันยากจังเลยคนนี้เชิญครับน้องวิวน้องสนนะครับสวัสดีวิวอย่างเป็นทางการครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคำถามแรกเลยหลอกเขายากเหมือนกันเนื้อเอาจริงแล้วคือสนิทกันมากมากแบบเล่นละครด้วยกันมา5เรื่องอยู่กับเขามา14ปีมันจะไม่รู้ได้ไงอ่ะใช่มั้ยจับได้ตอนไหนตั้งแต่คำแรกโอ้เสียงมาก็รู้แล้วคำใบ้อีกคำใบ้มีรูปงูเขาเพิ่งเล่นเรื่องที่เป็นงูเออก็แต้วก็ได้ไงอะไรอย่างงี้ตอนแรกเราคิดว่าแต้วมีปี2008มีเข้าวงการเข้าวงการพร้อมกันอ้าวรู้อ่ะแล้วมีรูปกล้องถ่ายรูปชายหาดภูเขาอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจแต่เขาชอบไปถ่ายรูปเล่นวิวไงคู่คุณสนิทกันมากมันเลยยากมากในการทำกันบ้านของทีมงานแน่ๆเลยอ่ะใช่ค่ะคือแบบตอนแรกหรือเราจะต้องดัดเสียงเป็นผู้ชายคนนี้เขาถึงจะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ผู้จัดการผมอุตส่าห์บอกว่าวิวอ่ะเขาถ่ายละครวันนี้เขามาไม่ได้ใช่หลายอย่างค่ะคือแบบทางช่างทำผมก็ทำคนเดียวกันปกติวันนี้สนก็เลยไม่ได้ช่างคนนั้นอ๋อไม่น่าล่ะแล้วก็มีแบบว่าต่างๆวันนี้อุตส่าห์ลงสตอรี่ IG ไปเที่ยวที่อื่น
ไม่แต่ว่าเขาดัดเสียงเนียนมากนะคือผมไม่รู้เลยเนี่ยดัดเสียงปุ๊บไม่รู้เลยแล้วรู้จักคำแรกที่ร้องเหรอคือฟังการร้องเพลงสำเนียงการร้องแล้วก็มีท่าเต้นด้วยวิวเต้นอย่างนี้เลยฮะจริงๆแล้วฮะอ๋อโทษโทษน้องเองเต้นน่ารักขนาดนี้เลยเหรอไม่เมื่อกี้กะว่าจะเต้นแย่ๆเต้นฮาๆแล้วนั้นลืมไปเราเต้นอย่างนั้นตลอดเหมือนกันนะคะอ๋อมันหลุดมาปกติเวลาเจอกันในงานเลี้ยงปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเต้นอย่างงี้ใช่ไหมเห็นบ่อยเลยท่าเต้นเนี้ยอ๋อนั่นแปลว่าที่คุณปล่อยให้พวกเราหกคนพูดไปก็ไม่มีอะไรคุณคิดอยู่แล้วว่าเป็นวิวเงี้ยเหรอตอนแรกไม่แน่ใจมีหลงนึกว่าพี่บีแต่คิดไปคิดมาถ้าฟังป้าเนี่ยไม่น่าจะถูกคือไม่ได้วิเคราะห์จากข้อมูลเลือกคนที่จะเชื่อพอไปป้าก็เลยไม่น่าเชื่อเคยร้องเพลงด้วยกันไหมทั้งคู่เคยคาราโอเกะโอเคเนี่ยมันยากว่ะเลี้ยงปิดกล้องอะไรมันต้องเคยอยู่แล้วเคยขึ้นเวทีด้วยกันด้วยไปเมืองจีนไปอะไรเงี้ยก็ร้องด้วยกันโอ้ใช่พวกคุณก็ต้องไปทัวร์ด้วยกันอ่ะค่ะก็หลังกำแพงเครียดมากใช่ป่ะจะทำตัวยังไงดีที่แบบว่าเขาจำไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะสุดท้ายมันจำกันได้เนาะร่วมงานกันมา5เรื่องเนี่ย14ปีใช่อะไรทำให้คุณประทับใจในตัวนางเอกของคุณคนนี้เขาเป็นคนน่ารักนะเขาเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนในครอบครัวคือผมเป็นห่วงเขาแล้วก็อยากให้เขามีอนาคตที่ดีเจอสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณค่ะเหมือนแบบให้อูเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่คนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะใช่แต่ว่าเหมือนเป็นคนในครอบครัวกันไปแล้วค่ะแบบว่าเจอกันตั้งแต่เด็กๆครับตั้งแต่เรียนหนังสือเลยดีกว่าแล้วก็แบบมาเข้าวงการด้วยกันแล้วก็เล่นละครด้วยกันจนตอนนี้แบบเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วส่วนเป็นคนแบบน่ารักเสมอต้นเสมอปลายค่ะแล้วก็มีมารยาทใจดีคือแบบเรียกว่าอันนี้แหละค่ะคือทุกอย่างดีหมดแล้วเพอร์เฟคจริงๆค่ะขอบคุณครับใช่โอ้โหเหมือนเขาสนิทกันอยู่แล้วเหมือนเขามองตาแล้วเขารู้ใจกันแล้วก็หวังดีต่อกันนะครับเป็นเพื่อนที่เป็นคนในครอบครัวสนิทกันขนาดนั้นแล้วก็ติดตามผลงานการแสดงของทั้งคู่ได้เลยหรือว่าใน Instagram ก็ได้ครับคู่สุดท้ายครับง่ายมากครับวินวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมแกงในรายการร้องข้ามกำแพงนะครับและสัปดาห์หน้าจะมีใครมาถูกแกงบนเวทีนี้อีกบ้างนะครับติดตามมาให้ดีทุกวันพฤหัส 20:05 นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับกลับมาเหมือนเก่าอยากให้เราคืนกลับมาได้ไหมยังคิดถึงอยู่ยังไม่หายไปยังไม่ล้มไม่เลื่อนสักทีอยากให้เธอยืนอยู่ตรงที่เก่าอยากจะขอเธอเธออีกสักทีไม่จะรู้ตัวและฉันรู้ดีว่าคงจะไม่มีวันที่เธอกลับมาด้านหน้าพบกับ2พระเอกสุดฮอตไนกี้นิติดลฟิล์มธนภัทรพร้อม2สาวนักร้องคู่ซีขนมจีนและหวายและผู้ช่วยสายแกงอ๋อมเขมรัตน์ปทาหลังกำแพงสุดแสบนานแล้วนะที่เราไม่ได้เจอกันตอนสมัยที่แบบไปทัวร์ขึ้นวิทยุอ่ะนั่นไงก็มันก็มีคนเดียวอ่ะแค่คนเดียวอ่ะใครอ่ะมันหลอกยากมากแล้วตอนเนี้ยเธอหลุดออกมาเยอะมากแล้วคุณพี่คุณพี่หลุดออกมาเยอะคุยกันให้รู้เรื่องก่อนหรอคะ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 200,000,000พบ200,000,000ชาติใน LVG ปอยเป็ดเดี๋ยวนี้อุ๊ยตายแรงมากบ้านกระติดฉันชอบเวลาเธอเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะจริงเหรอใช่หนูชอบพี่พี่มากหนูเคยเจอหนูเขินไปหมดเลยอ่ะคือมองพี่เราก็คือแบบมือสั่นไปหมดเลยค่ะทำอะไรไม่ถูกเลยถ้าเขาติดตามละครเรื่องล่าสุดเขาเล่นละครเรื่องอะไรฮะตายล่าเหรอคะตั้งแต่ชื่อละครแล้วครับคุณหญิงก็ได้คุณชายครับถ้าไม่มั่นใจอย่าพึ่งพูดเป็นคอนเทนต์ดีจริงสวยมากผมตื่นเต้นครับผมว่าเขาน่าจะสวยมากอ่ะตัวเองมีแฟนหรือยังครับรอคุณไนกี้ตอบมาก่อนค่ะวันนี้ท่าทางจะไม่ขับรถกลับคนเดียวแล้วล่ะวันนี้ไม่ได้เอารถมาเหมือนกันเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยไนกี้พี่ก็ไม่ได้เอารถมาเดี๋ยวก่อนนะวันหลังนะพี่อ๋องนะในร้องข้ามกำแพง